แนวคิดของการศึกษาเนี้ยก็อยากจะมองเห็นหรืออยากจะให้เห็นว่าธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรแล้วผมก็พยายามที่จะบอกใครก็ตามที่มันอยู่ในธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยบอกว่าเวลานี้เราต้องมองไป20ปีอย่างน้อยเราอย่าไปมองแค่5ปี10ปีเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเราลองดูซิว่าเขาออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หน้าตาอย่างเนี้ยมันจะตอบโจทย์ท่านหรือเปล่าธุรกิจของท่านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเราต้องการจะเห็นภาพ20ปีความจริงตอนแรกผมบอกอาจารย์บอก50ปีเลยอาจารย์บอกไม่ไหวทํา50ปีเอาแค่20อาจารย์ต่อบริษัทไป30ปีนะครับก็โอเคก็ไม่ได้มีว่าอะไรกันก็อันนี้เป็นวิธีการนําเสนอก็มันก็แบ่งเป็นหลายๆส่วนนะฮะมันต้องตอบโจทย์อันนี้ให้ได้ว่าเราต้องการอาหารสัตว์ความจริงคำว่าคุณภาพเนี่ยผมในส่วนตัวแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนนะท่านก็อาจจะนึกถึงนิวทริชั่นนึกถึงอะไรไปปลอดภัยนี่มันไม่ใช่นิวทริชั่นนะครับมันปลอดภัยแต่มันกินแล้วผอมกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วมีน้ำตาลเยอะมันก็อาจจะไม่ใช่นิวทริชันนิสต์นิวปริมาณเพียงพออันนี้ก็มาจากไอ้ definition ของไอ้ food security ไกลๆคือเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ก็ความจริงก็ไม่ต้องรายละเอียดเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องการยกระดับมาตรฐานให้ขึ้นไปลดความสูญเปล่าแล้วก็เรื่องต้นทุนก็ต้องลดด้วยเอาละอันนี้ก็เราไม่ไปละเอียดนะฮะเราจะไปดูที่จุดอ่อนเลยเพราะว่าไอ้แข็งหรือโอกาสนี่อย่าไปดูเลยนะหนึ่งเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นอันนี้ก็แน่ชัดอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการดูแลเกษตรภาคประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหานะฮะเพราะว่านโยบายรัฐมีปัญหาจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้ที่ผมเทียบเคียงให้ดูเมื่อกี้เรื่องแกะฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เรพรีเซนต์นะสะท้อนถึงไอ้วิธีการจัดการเกษตรบ้านเราที่ไม่มีเอกภาพแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในตัวต้นทุนหมดเลยมันต้นทุนมันสูงแล้วมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วย artificial subsidy อ่ะมันก็จะขึ้นนะฮะคือไอ้เรื่องของอุดหนุนนะมันมี 4-5 dimension นะมันไม่ใช่แค่เสถียรราคาแล้วยกสูงซึ่งมันเป็นมาตรการหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามาตรการที่จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นมาตรการที่จะต้องลดการผลิตบางส่วนเพิ่มการผลิตบางส่วนเนี่ยแล้วก็มาตรการที่จะต้อง educate หรือว่า move เกษตรกรไปมาเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้ subsidy หมดเลยแต่ว่าบ้านเราไม่ได้คิดต่ออย่างนั้นนะฮะแล้วบ้านเราให้แต่ราคาอย่างเดียวพอให้ราคาอย่างเดียวพับเนี่ยยิ่งสูงมากๆมันก็จะเกิดวิกฤตการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะฮะไม่เพียงพอคุณภาพมีวัตถุดิบเนี่ยแปรปรวนมากแปรปรวนไม่พอมันยังข้ามชาติไปอยู่อาเซียนเมื่อกี้โฆษกบอกว่าเราจะมองอาเซียนด้วยท่านจำคำพูดเมื่อกี้ได้ไหมว่ามันอันเดียวกันเนี่ยมาตรฐานอันเดียวเพราะฉะนั้นข้าวโพดไทยเป็นอย่างไรข้าวโพดต่างประเทศก็ต้องอย่างนั้นหรือดีกว่าเพราะขณะที่เราผลิตข้าวโพด5ล้านตันต่อปีใช้มากที่สุดในอาเซียนแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะมาเนจจัดการยังไงไอ้ข้าวโพดที่มีอยู่เนี่ยให้มันเท่ากันหรือคนอื่นมาเท่ากับเราอย่างไรเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ทางสมาคมจะต้องไปดูนะเรื่องของการทำงานระหว่างกลุ่มยังไม่สมบูรณ์เพียงพอกลุ่มนี่หมายถึงไอ้ value chain ทั้งหมดเมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องของไอ้ปลาเมื่อกี้ถ้าหากว่าผมถูกเบลมว่ากุ้งของผมมาจากอาหารสัตว์ที่ไม่ยั่งยืนคนที่ทำไม่ยั่งยืนเนี่ยคนแรกเลยก็คือชาวประมง3ว่าในห่วงโซ่ที่ 7-8 คนที่มันไล่ๆกันอยู่เนี่ยนะกุ้งตัวสุดท้ายอยู่ในโรงงานมาถึงฟาร์มมาถึงอาหารสัตว์มาถึงโรงงานปลาปนที่เอาปลาเนี่ยมาผลิตเนี่ยมัน 5-6 คนเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันก็ไม่ได้เขาไม่ฟังผมผมก็ไม่ฟังเขาอย่างเงี้ยนะงั้นถ้าว่าเราถูกเบรมจากเบื้องต้นเนี่ยไอ้คนสุดท้ายเนี่ยต้องถูกกระทบเนี่ยมันจะจัดการยังไงไอ้คนแรกเนี่ยซึ่งวันนี้คุยกันหลายรอบแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะผมคิดว่าปัญหานี้คงต้องแก้ต่อไปแต่จะแก้ยังไงเท่านั้นเองคือนี่คือภาพที่ให้เราเห็นและอันเนี้ยเทียบเคียงข้าวโพดเลยเหมือนกันเปี้ยเพียงแต่ข้าวโพดมันจะสั้นกว่าหน่อยถามว่าข้าวโพดวันนี้เราปลูกยั่งยืนหรือเปล่าคำตอบคือไม่แน่นอนนะเมื่อไม่แล้วเราจะจัดการใ
เกษตรกรข้าวโพดเนี่ยตอบโจทย์อันเดียวกันได้อย่างไรหน้าที่ก็คือคนที่อยู่ในห่วงโซ่ที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเพราะนั้นนี้เราก็ต้องทำต่อนะครับอุปสรรคนโยบายรัฐกับความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอันที่3น่าสนใจนะฮะเมื่อออกมาแล้วก็ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ้นมันมีเรื่องของโจทย์การค้าอยู่ในนั้นด้วย เรื่องของความต้องการไอ้วัตถุดิบที่เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นมันก็เข้ากับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่วันนี้นะฮะ เรื่องของกิจการภาษีการค้าที่ไม่ใช่ภาษีความจริงเนี่ยเรื่องการกิจการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเป็นเรื่องที่ เราใช้คำว่า misleading นะฮะคือมันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดบางอย่างเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็เบลมเขาบอกว่าเขากีดกันเราอันนั้นมันต้องแบ่งเป็น2เรื่องการกีดกันการค้าเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนเลยนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวเรื่องอากาศเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องโควต้าเรื่องใบอนุญาตไอเนี่ยมันเป็นเรื่องกีดกันอย่างชัดเจนอ่ะเช่นไม่ให้เข้านะถ้าไม่มีโควต้าเงี้ยถ้าจะมาเอาไลเซนส์นำเข้าจะต้องขอรัฐบาล3วัน8วัน8เดือนอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้นี่ต้องเลิกเพราะว่านี่กิจการชัดเจนไม่มีปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขเลยมันต้องอธิบายได้อยู่แล้วแต่เรื่องอนามัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศเรื่องของโปรเทคชั่นของมนุษย์สัตว์และคนในประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำวันภาพนี้ท่านจะเห็นนะว่าขณะที่เราผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในประเทศจะอะไรก็ได้ถ้าประเทศไหนที่มันเจริญกว่าเราเราก็ต้องมาตรฐานสูงเลยเพราะว่าในประเทศเขาบังคับสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าประเทศที่เจริญอาจจะน้อยกว่าคิดไม่ถึงกฎหมายอาจจะยังไม่ไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สินค้าอาจจะมาตรฐานที่ต่ำกว่าแต่ขณะเดียวกันในประเทศไทยเองต้องหันกลับมาดูว่าเรามีมาตรฐานในการบริโภคที่สูงขนาดไหนเพราะฉะนั้นในภาพ3 4เหลี่ยมเนี่ยมันต้องจัดให้มันอยู่ในที่เดียวกันให้ได้กลับไปที่สไลด์ที่2ก็คือมันต้องเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเป็นคนทำคือรัฐบาลเนี่ยทำได้แค่จุดเดียวอะทำไม่ได้รัฐบาลออกแค่กฎแล้วกฎถ้ามัน enforce ไม่ได้ก็จบงั้นก็คิดว่าทุกคน individual ปัจเจกในประเทศไทยทั้งระบบเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในวงจรนี้ทั้งนั้นอันนี้ไปเร็วนะฮะก็จะท่านจะเห็นเลยว่ามันโตขึ้นตลอดเวลาเป็นล้านตัวเนี่ยอย่างสมมุติว่าเป็นไก่ที่ท่านรับประทานอยู่เนี่ย55ถึง60 5ปีมันจะโตเท่าไหร่นะจากล้าน299เนี่ยก็เป็นล้านไปถึงปี75นี่มันเกือบจะ 70% นะฮะมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องแม่พันธุ์นี่ล้านตัวทั้งนั้นนะฮะ15ล้านแล้วมันโตขึ้นอ่ะผมก็คิดว่าไม่ต้องไปตัวเลขเดี๋ยวท่านก็ไปก๊อปปี้ใส่ได้ในการคาดการณ์ก็เช่นเดียวกันนะตัวเล็กตัวใหญ่แม่พันธุ์เนี่ยมันจะโตตลอดเวลานะครับก็สรุปง่ายๆว่าถ้าภาคนี้มีตัวเลขแบบนี้ออกมาเนี่ยสะท้อนไปถึงวัตถุดิบจะต้องโตขึ้นเท่าไหร่งั้นเราก็รีบคิดเลยว่าขณะนี้พื้นที่ในการปลูกในประเทศไทยทั้งหมด135ล้านไร่เอาให้150ล้านแล้วกันนะมันเป็นข้าวไปแล้ว60กว่านะฮะถึง70ด้วยงั้นครึ่งนึงเนี่ยเป็นข้าวแล้วเราเวสกับข้าวเท่าไหร่ขณะที่ข้าวเราปลูกเกินมาแล้วเราจะต้องขายแล้วมันคุ้มกับการที่จะคอนเวิร์ตไอ้พื้นที่นั้นน่ะให้เป็นอย่างอื่นไหมนี่คือคำถามนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดต่อเราจะเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่ป่าไม่มีทางที่จะตัดเพิ่มได้นะครับมีคนเขาไม่ยอมนะนี่ก็เป็นเรื่องของจำนวนของสัตว์ต่างๆซึ่งรายละเอียดมันจะเพิ่มตลอดเวลานะฮะคาดการณ์ในปี75ไอ้หมูนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าคนไทยมันเพิ่มขึ้นอันนี้คำตอบก็ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ผมก็คิดว่าคำถามที่ทิ้งเอาไว้เมื่อกี้ก็คือท่านต้องพยายามคิดถึง เรื่องของอาหารสัตว์สำหรับไวัวนี่มันจะลดลงฮะหรือว่าไม่เพิ่มเพราะว่าวันนี้เทรนด์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมี2ประเด็นนะ1เรื่องสุขภาพ2เรื่องอากาศเรื่องบรรยากาศเรื่องการใช้พื้นที่เรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะเวลาท่านไปสำรวจมาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขของวัวไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่จะชี้ให้ท่านเห็นได้แต่ไอ้นี่กลับเพิ่มนะแล้วก็เพิ่มเยอะนั้นทุกคนก็ไปทางสุขภาพทุกคนก็ไปดูแลตัวเองว่าเราก็
รับประทานอาหารทะเลยังไงอันนี้แต่มาถึงอาหารสัตว์นะท่านจะเห็นนะการเพิ่มก็ต้องเป็นเงาตามตัวไปเพราะฉะนั้น5ปี6ปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มจาก 700,000 นี่ปลาป่นนะฮะเอาตัวแรกก่อนนะปลาป่น 700,000 พอไปถึงปี75นะล้านกว่าก็หมายถึงว่าทั้งระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่นี่โจทย์ของมันเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้ก็คือถ้าหากว่าชาวประมงบ้านเราตรงเนี้ยเราแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือต่อไปจะมีมาตรการอะไรบางอย่างที่ทำให้มันยั่งยืนขึ้นเนี่ยใช้กฎหมายหรือว่าใช้มาตรการทางการค้าบังคับเนี่ยเพราะนั้นมันจะเป็นรูปภาพที่กลับกันนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าซัพพลายปลาที่มาจากอันดามันใกล้ๆเราเนี่ย5จังหวัด8จังหวัดแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยไม่สามารถที่ satisfy ไอ้ needs ของไอ้อาหารสัตว์ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้ชัดเจนนะทีนี้ก็ต้องกลับมาที่โจทย์เดิมก็คือถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยมันจะ sustainable หรือเปล่าเราคงไม่ไปซื้อจากกัมพูชาที่เราไปวิเคราะห์แล้วมันก็จับปลาเหมือนไทยยกตัวอย่างแบบนี้นะหรือไปซื้อจากอินโดหรือไปซื้อจากพม่าอันนี้เห็นไหมมันก็เป็นโจทย์ที่สะท้อนกลับมาเราต้องรับผิดชอบมันนี่ก็คือสิการบ้านที่เราจะต้องไปทำมันเนี่ยง่ายๆนะภาพมันเนี่ย ทุกอย่างมันดึงไปอยู่ที่จุดๆเดียวหมดเลยแล้วก็การบ้านนี่ใหญ่โตมหาศาลมากแล้วควบคุมครอบคุมทุกคน เอกชนรัฐบาลวิทยาศาสตร์กระทั่งก็ไปคิดดีว่า อะไรที่จะทดแทนปลาป่นได้เนี่ยมีนะครับเวลานี้เนี่ยการเลี้ยงอาหารทะเลกุ้งเนี่ยลดปลาป่นจากธรรมชาติลงเรื่อยๆมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเอนไซม์เรียกงั้นหรือเปล่าเอาละตัวที่สองเนี่ย ที่สำคัญกว่านะเวลานี้กากถั่วเหลืองเรานำข้าวเนี่ยท่านจะเห็นนะปี2ปีหรือจากนี้ไปเนี่ยเกือบ4ล้านตันเวลานี้ประเทศไทยคุณเชื่อไหมครับเมื่อปี2538นะย้อนกลับไปเนี่ยเรามีเกษตรกรปลูกข้าวโพดประมาณปีละ 700,000 ตัน 5-700,000เมื่อปี38เราไปโปรเทคธุรกิจนี้ใน WTO ใครจะนำเข้าเม็ดถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองจะต้องขออนุญาตรัฐบาลโอเคก็กู๊ดนะเราโปรเทคฟาร์เมอร์เพราะว่าถ้าขืนให้ภาษีศูนย์เนี่ยเราจะทำให้ฟาร์เมอร์หายไปเลยจากธุรกิจนี้เราปกป้องมา20ปีวันนี้เม็ดถั่วเหลืองจาก 500,000 เหลือ 70,000 70,000 นะเราผลิตได้ 70,000 ตันจริงๆทั่วประเทศต้องเป็นโจทย์ที่ถามท่านหรือไปถามกระทรวงเกษตรมันเกิดอะไรขึ้นท่านโปรเทคแต่มันหายไปนะขณะเดียวกันเนี่ยการนำเข้าจาก 200,000 300,000 400,000 500,000 กลายเป็น4ล้านคำถามก็คือประเทศไทยถ้ามีอะไรสะดุดนิดเดียวอาร์เจนตินาบราซิลอเมริกาเขาเปลี่ยนนโยบายกระทันหันจะภัยแรงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้น้ำมันกระโดดขึ้นไป150เหมือน3 4ปี5ปีที่ผ่านมาราคากับถั่วเหลืองกระโดด3เท่าแล้วเราจะเอาไก่ในราคาวันนี้ที่50บาทได้ยังไงท่านรีบตอบตัวเองวันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ต้องไปคิดว่าเม็ดถั่วเหลืองเป็นโจทย์ที่อมตะมากไม่มีใครทำสำเร็จเราจะทำยังไงกับมันนะฮะให้ลด dependency ของเราต่อไอ้เม็ดถั่วเหลืองที่นำเข้าเรื่อง food security มันไม่มีวันนี้ท่านอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่มี food security นะท่านยังนึกสบายใจโอ้ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำไม่มีปลาในน้ำไม่มีข้าวแล้วงั้นวันนี้ต้องแก้ไขวันก่อนนี้เราเชิญชื่ออะไรจำไม่ได้ ไปที่สมาคมอาหารสัตว์เราวิเคราะห์กันเรื่องนี้ครับให้ตัวเลขด้วยบอกอย่างเนี้ยฝากท่านไปคิดอะไรก็ได้ที่จะเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์โดยไม่ต้องผ่านถั่วเหลืองไม่ต้องทำถึง 100% สำเร็จนะฮะแต่ทำแค่ 20-30 เพื่อให้เกิดความสบายใจมั่นคงอาหารนี่เป็นโจทย์ใหญ่มากท่านคิดไปถึงไหนไม่ทราบแต่ไว้ว่างๆเรามาคุยกันหน่อยภาพที่ได้เห็นก็คือเราต้องเปลี่ยนรุนแรงมากวันนี้เราไม่แค่ฟู้ดอะไร value added อะไรไม่พูดแล้วผมว่ามันเป็นยุคของ food revolution ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันเน้นเรื่องนี้กันทุกประเทศ
จะเป็นเรื่องรถยนต์เรื่องไอทีเรื่องอะไรนั่นปกติแล้วเราลืมสิ่งเหล่านี้กันทั่วโลกหลายสิบปีขณะนี้อาหารจะกลับมาใหม่กลับมาอย่าง very strongly เลยนะงั้นถ้าเราอยู่ในอาหารนี่เราสบายใจได้รับรองอาชีพนี้รุ่งโรจน์แน่นอนแต่มันจะหนักเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ปลูกแบบ traditional ใช่ไหมปลูกไปตามพ่อบอกแม่สั่งเนี่ยก็ปลูกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเป็นไฮเทคของอาหารผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าผู้บริหารประเทศยังมองไม่เห็นนี่ผมว่าต้องเอาไปฆ่าทิ้งให้หมดเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็ท่านมาบ่นกับผมบอกอินโนเวชันเนี่ยบัดเจ็ตนี่ 0. เท่าไหร่ไม่รู้นะ2ของบัดเจ็ตประเทศไทยใช่ไหมคือร้องให้ตายก็ไม่เกิดเพราะว่าโครงสร้างมันยังอยู่ที่เดิมไงโครงสร้างมันต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนมันถึงกลายเป็นกระทรวงกลาโหมไปเลยจะเอากี่ล้านก็ได้หมดแค่คิดนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวเองแต่พวกนี้หัวสมองมันไม่เปลี่ยนอ้าวเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชัดเจนมากนะครับเมื่อปีนี้ปี2557ใช่ไหมถ้า60เนี่ยก็กระโดดขึ้นไปถ้าอีก20ปีข้างหน้ามันจะ7ล้านตันที่เราต้องการนะถามว่าถ้าเราไม่เพิ่มเราไปเพิ่มที่ไหนเราก็ต้องไปเพิ่มที่เขมรลาวกัมพูชาแน่นอนเพราะวันนี้มันมาแล้วด้วยอย่าว่าแต่เราไปเลยนะมันมาแล้วมันก็เริ่มเข้ามาเราก็ต้องไปจัดการกับมันผมไม่ได้พูดถึงจำนวนนะผมพูดถึงการจัดการถ้าเราหลับตานึกดูวันนี้ถ้าข้าวโพดบ้านเราเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ของความยั่งยืนความปลอดภัยตรงเนี้ย เราก็ไม่สามารถทำให้ข้าวโพดเขมรลาวกัมพูชาเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเรายังอยู่ในอันดับ10เลยเราจะไปทำอันดับของข้าวให้มันเป็น1ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากแล้วผมจะเรียนท่านต่อว่าโจทย์ของไอ้ปลาป่นเมื่อกี้ที่เราต้องวิ่งทำอยู่เนี่ยเราต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะเรายังต้องใช้การศึกษาที่ใช้เวลามากต้องไปบอกชาวประมงต้องไปใช้กฎหมาย enforce กฎหมายต้องไปย้ายคนออกจากอาชีพนะเพราะเวลานี้เราจับปลาผิดกฎหมายเรือที่มีอยู่ทั้งหมด 13,000 ลำผิดกฎหมาย 10,000 ลำมันมีเรืออยู่ประมงเนี่ยจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าคุณสร้างเรือขึ้นมาคุณก็จดทะเบียนได้เหมือนรถยนต์ป้ายแดงออกไปเลยแต่คุณจะจับปลาคุณต้องไปขอใบอาญาบัตรจากกรมประมงเพราะฉะนั้นจะล็อกไม่ให้จับปลาอย่างไม่ยั่งยืนกรมประมงก็ล็อกไม่ให้อาญาบัตรใช่ไหมแต่ไอเรือมันมีอยู่แล้วไงเรือมันอีกกรมนึงเป็นคนออกมึงคิดดูแล้วกันอ่ะอีกคนนึงออกไปเรื่อยเรือเยี่ยมจุนเรือยอดเรืออะไรออกหมดไอทางนี้ก็บอกล็อกไม่ให้จับปลาเพราะว่า 3,000 ลำพอแล้วมันเยอะเกินไปแต่คุณคิดว่าประเทศไทย manage ได้ไหมไม่ได้เพราะมันก็ illegal หมดเลยเนี่ยมันถึงไม่ยั่งยืนไงแล้วอวน3นิ้ว2ฝุ่นไม่รู้อะเล็กเหมือนกับมุ้งเลยนะยุงยังเข้าไม่ได้แล้วปลามันจะรอดได้ไงมันกวาดเรียบทะเลหมดงั้นวันนี้ถ้ามันช้าอย่างเนี้ยเพราะว่าเราถูกบีบมาแล้วเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาย้อนหลังโอ้โหเหนื่อยแต่ข้าวโพดเรากำลังทำปัญหาล่วงหน้าวันผมไม่รอให้คนอื่นมาเคลมบอกว่าเวลานี้คุณเม็ดข้าวโพดนี้คุณไปทำลายป่าในหน้าอีกกี่พื้นไร่อะไรแบบเนี้ยถ้าคืนวันนั้นเมื่อไหร่เราประเทศไทยล่มจมเลยนะเราไปไหนไม่รอดเราทำไม่ทันนั้นขณะนี้ เรากำลังแก้ไปทำมาตรฐานข้าวโพดทั่วประเทศยั่งยืนอย่างไรปลูกยังไงต้องเอาป่ากลับมายังไงน้ำต้องใช้ยังไงเกษตรกรต้องคิดใหม่ยังไงผมว่านี้ถูกกว่าแต่เราทำคู่ขนานกับไอ้ปลาป่นเมื่อกี้ปลาป่นเมื่อกี้ยุคแรกที่เราคุยกันเนี่ยเขามาเลยคอสแค่สตาร์ทได้อย่างเดียว 40,000 กับ 40,000 80,000 38 24 2ล้าน4แค่สตาร์ทดี้เฉยๆแล้วคุณคิดว่าชาวประมงจะมาแบ่งเงินกับเราไหม2ล้าน4 5,000 บาทเขาก็ยังไม่ออกอันเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะฮะละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวติดตามเรื่องข้าวโพดต่อไปเป็นปัญหาใหญ่มากอันก็คิดว่าไอ้จำนวนเนี่ยมันไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่วิธีการทำให้มันยั่งยืนอย่างไรแล้วท่านไบโอเบสจะเอายังไงก็ไปว่าต่อนะฮะขอให้มีจำนวนก่อนแล้วก็แปลงให้มันเป็นพลังงานทดแทนเป็นอะไรไบโอพลาสติกอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็ต้องคิดร่วมกัน
นะอันนั้นก็เป็นเรื่องข้าวโพดเรื่องข้าวเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวอาหารสัตว์ยังมาถึงข้าวนะแล้วเราไม่ได้ซื้อแค่บอกว่าเอาปลายข้าวเท่านั้นที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ย เวลามันจะเป็นอย่างนั้นได้มันต้องเป็นเม็ดข้าวก่อนเพราะเวลานี้เรายังจะต้องคิดว่าเราจะทำให้ข้าวในประเทศไทยยั่งยืนยังไงด้วยว่าส่วนผสมของผมเนี่ยมันมีทั้งข้าวโพดมีทั้งข้าวมีทั้งมันสำปะหลังอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อถ้าทำสำเร็จธุรกิจเกษตรเกือบจะสำเร็จทุกตัวมันทำเป็นมาตรฐาน 2-3 อย่างไม่ได้มันต้องทำอย่างเดียวทั้งหมดเพราะท่านมีโจทย์อะไรเราต้องทำโจทย์อย่างนั้นนะมันเอามาเป็นตัวเลขให้เห็นก็จะเห็นชัดว่ารำข้าวก็จะอยู่ในนี้มันสำปะหลังก็อยู่ในนี้ถ้าเราคิดร่วมกันได้เนี่ยแล้วจำนวนมันเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ปีที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะออกมาเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์นะเราเริ่มต้นที่ถั่วเหลืองเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันถ้าทำถั่วเหลืองไปได้ได้แค่ไหนเราก็ต้องทำนะข้าวโพดเนี่ยเราก็ทำไปแล้วกับนาโนเทคโนโลยีแต่ยังไม่สำเร็จข้าวโพดบ้านเราเนี่ยปลูกหน้าร้อนเกี่ยวหน้าหนาวเอ้ยขอโทษยุคแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวเก็บเนี่ย7-8-9แล้วตอนนี้จะลงแต่ตอนนี้ได้ข่าวแรงจะลงได้เท่าไหร่ไม่รู้อ้าวลงไปเกี่ยวที่7-8-9-10มันหน้าฝนออกมาก็จะเป็นเชื้อราเนี่ยเราก็พยายามจะแก้โดยวิธีอะไรฮะย้ายเกษตรกรไปปลูกหน้าหนาวปลูกหน้าฝนเก็บหน้าหนาวแล้วมันจะมีครอป2นะฮะเก็บธันวาพฤศจิกาเงี้ยอันนั้นมันก็จะได้ผลดีกว่าแต่มันง่ายไหมล่ะฮะที่ไปบอกชาวไร่บอกเฮ้ยคุณย้ายอย่าปลูกเลยร้อนไปปลูกหน้าฝนแล้วก็เก็บหน้าหนาวมันพูดกันง่ายใช่ไหมแต่ทำไม่ได้เพราะว่านี่เป็นวัฒนธรรมนี่เป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดเวลาแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงกลับไปเมื่อกี้อธิบายว่าถ้าระบบซับซิดี้เข้าแก้ได้แต่เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่ารัฐบาลไทยคิดแค่อันเดียวถ้าหากว่าข้าวโพดราคาต่ำกว่า7บาทเอาเงินเข้ามาอุดกลายเป็น8บาท9บาทพออุดขึ้นมาดันขึ้นไป8 9บาทคอสของผมก็สูงขึ้นคอสของผมสูงขึ้นไอ้ข้าวโพดอิลีเกิลที่สมัครเข้ามาเอนจอย8-9บาทก็มาเลยต้นทุน5บาทเหมือนข้าวเลยฮะมันก็เข้ามาพอเข้ามาปั๊บต้นทุนผมสูงทันสเลดออกมาเป็นเนื้อมันก็ต้องสูงกองค้าภายในก็มาจับตรงปลายทางบอกเองห้ามขึ้นราคาเนื้อเขียงไปกดตรงปลายทางไอ้ต้นทางโป่งไอ้ปลายทางกดนี่คือวิธีทำงานของรัฐบาลไทยไม่ได้มันวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็คือถ้าคุณข้างบนสูงไปต้นทางสูงปลายทางสูงคุณต้องซับซิได้สองข้างจบเลยฮะคุณให้ราคาเกษตรกรสูงขึ้นไปผมซื้อสูงพอทันเสลดมาเป็นหมูไก่ใช่ไหมมันสูงคุณก็ซับซิได้คอน sumer จบเลยทำไมคุณไม่ทำล่ะครับเห็นไหมง่ายๆแต่ถ้าคุณไปบีบอย่างนั้นปั๊บวงจรมันขาดผมขาดทุนผมหยุดเลี้ยงราคามันจะเด้งสูงขึ้นไปอีกรอบนึงในตอนสุดท้ายมันวนกันอยู่อย่างนี้ครับนั้นก็นี่คือเรื่องของ subsidy นะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดข้ามไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เงิน subsidy เนี่ยมันเอามาใช้ในการที่จะย้ายคนออกจากพื้นที่ปลูกไอ้สิ่งซึ่งเราควรจะปลูกได้เหมือนเมื่อกี้ข้าวโพดใช่ไหมถ้าเราใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะอยู่เฉยๆห้ามปลูกใช่ไหมแล้วบังคับให้เขาไปปลูกนั่นคือเขาจะไม่เสียตังค์ไม่เสียรายได้ไงฮะคือถ้าคุณไม่เขาปลูกเนี่ยเขาก็เสียรายได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้เงินเขาอยู่เฉยๆจ้างให้อยู่เฉยๆเคยได้ยินไหมฮะนั่นแหละแล้วว่าอยู่เฉยๆแต่คุณต้องบังคับให้ได้นะนี่คือระบบไงคุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณขอรับก็จบเหมือนกันไม่ว่าระบบอะไรมาจากสวรรค์ก็เสียหมดอ่ะมันดีไซน์แบบแล้วก็ทำให้มันเกิดเพราะถ้ามันทำได้ค่อยๆขยับเนี่ยระหว่างนั้นเขาก็จะไม่ต้องทำงานแต่ไปปลูกเอาหน้าฝนแล้วก็เก็บหน้าหนาวมันทุกคนแฮปปี้นะเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้รัฐบาลก็แฮปปี้จ่ายเงินไม่ต้องเยอะยังไงก็ถูกกับข้าวอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเนื้อไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็เอาภาพใหญ่ตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วตัวเล็กไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่เอาตัวหนังสือข้างล่างก็ได้เพิ่มหมดนะฮะไอตัวกราฟวัตถุดิบทางขวามือเนี่ยท่านจะเห็นเลย
กากถั่วก็ยังต้องเพิ่มข้าวโพดเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆก็เป็นโจทย์ที่เราต้องทำร่วมกันโครงการนี้มันจะออกมาเป็นโครงการย่อยเราไม่ได้สตาร์ทดีแค่นี้แล้วก็เอาไปวางไว้ใช่ไหมอย่างที่เขาพูดเนี่ยแล้วก็เอาธูปจุด3ดอกทุกวันมันก็ต้องมีโครงการมีโปรเจกต์แล้วเราต้องการทำงานกับท่านนะงั้นเราก็ต้องมาฉีกอันนี้ออกเป็นชิ้นๆแล้วก็มาออกแบบงั้นท่านบอกว่าไบโอเบสมันจะดึงอย่างตรงไหนก็ไปดึงตรงนั้นอ่ะผมเอาตัวเลขมาให้ดูได้เดี๋ยวจะเอาไอ้ไบโอแมสมาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆหมูอันนี้เขาทำอะไรกันอยู่ก็เท่านั้นเองงั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันจะต้องครบวงจรหมดไอ้คำว่า sustainable เนี่ยมันไม่ได้หมายว่าผลิตให้ sustain นะมันยังต้องต่อไปจนจบเลยนะแม้ทั้งรับประทานก็ต้อง sustain ด้วยนะเวลาคุณกินนะนะไม่กินทิ้งกินขว้างนี่ก็ถือว่าไม่ sustainable นะครับเพราะว่าไอ้ตัวกินเนี่ยจริงๆแล้วมันตัวสำคัญที่สุดเลยถ้ากินบังคับไม่ได้การผลิตก็จะตอบสนองตามกันนะเมื่อวานนี้ไปประชุม food security เคยได้ยินแน่นอนเรื่อง food security มันก็เชื่อมๆกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเมื่อกี้ที่ต่อเนื่องกันว่าเราจะทำยังไงให้มีความมั่นคงกับประเทศเนี่ยโดยเริ่มต้นจับตัวประเด็นเรื่องฟู้ดลอสและฟู้ดเวสต์ขึ้นมาฟู้ดลอสในความเห็นของผมก็คือมันผลิตแล้วไม่สูญเสียต่อไปก็จะเป็นโจทย์อีกอันหนึ่งผลิตยังไงไม่สูญเสียท่านไปคิดได้นะนักวิทยาศาสตร์ผลิตตามห่วงโซ่เลยตั้งแต่เกษตรpre-harvest, post-harvest, ตืดไป processing ออกมาเป็นฟู้ดช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับท่านก็ไปจับเป็นเรื่องๆนะเป็นผลไม้จะเป็นข้าวจะเป็นอะไรเนี่ยมันต้องไม่สูญเสียเลยเริ่มต้นร้อยออกมาร้อยเลยทำได้เปล่าผมไม่รู้แต่วันนี้เริ่มต้นร้อยออกมาเหลือ70มันหายระหว่างทางมัน post-harvest มันเครื่องมือไม่ดีอะไรแบบนี้นะตืดแล้วพอมาถึงสุดท้ายเนี่ยเรารับประทานสู่โต๊ะอาหารเรสตอรองเราสั่งมาจานนึงเรากินครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็หายไปแล้วใช่ไหมเอาไปทิ้งทำไมเราไม่สั่งครึ่งเดียวล่ะครับสั่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เท่หรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ละเห็นไหมมันต้องเปลี่ยนวันภาพเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับมันถ้าว่าคนกินน้อยลงให้มันยั่งยืนเนี่ยไม่เวสเยอะเนี่ยจำนวนอาหารก็จะเหลือเยอะเขาคำนวณออกมา1ใน3ของโลกวันนี้ถ้าเราเซฟอาหารทั่วโลกนะรับประทานเพียงแต่ให้มันอย่าเวสนะมันจะฟีดคนได้อีกมันจะเหลือ1ใน3อ่ะสมมติว่าคุณผลิต100กิโลเนี่ยมันจะเหลือ30กิโลไปให้คนทั่วโลกที่อดอยากกินได้แต่คิดในทางกลับกันนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงการผลิตอาหารก็น้อยลงถูกว่าเมื่อมันผลิตน้อยลงมันก็ใช้พื้นที่น้อยลงมันก็อะไรทุกอย่างมันจะน้อยลงหมดเอาล่ะตรงนี้ก็คิดว่าพออุ้ยเอาอีกแล้วน้องที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการย้ำให้เห็นเท่านั้นเองครับว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นตัวแทนของธุรกิจทั้งหมดได้ระดับหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรคร่าวๆนะสามสี่ตัวที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยมันจะต้องมีวิธีคิดในการผลิตที่ต้องได้จำนวนนะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องเกิดความยั่งยืนต่อเนื่องกันทั้งห่วงโซ่ให้ทุกคนอยู่ได้ทั้งหมดเพราะต่อไปนี้การผลิตสินค้าเกษตรมันจะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่งแล้วต่อไปถึงเห็นว่ามันกระทบกับสังคมเป็นอันดับสองเรื่องของสัตว์พืชเรื่องของคนแล้วจะถึงเรื่องของกำไรขาดทุนมันกลับหลังหันเดินนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำธุรกิจปลูกพืชเราก็ถามราคาก่อนใช่ไหมราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าราคาดีก็ไปปลูกหรือไปทำแต่ในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ราคาเท่าไหร่เพราะไม่มีใครเขาพูดกันราคาเท่าไหร่เขาไม่สนเลยเขาสนว่ามายังไงมันพอคำว่ามายังไงปั๊บไอ้เทคโนโลยีต้องเข้าเลยมายังไงต้องเข้าไปดูเข้าไปจัดการ
มันพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดเวลานี้ผมยืนยันได้เลยว่าไม่มียั่งยืนอยู่เลยนะฮะเพราะเราต้องเข้าไปสืบดูทีละจุดสินค้าทีละชุดว่าเราจะเข้าไปใช้เทคโนโลยียังไงให้เขายกระดับขึ้นไปให้ได้แล้วภายในช่วงเนี้ยเราจะต้องทำพร้อมๆกันขึ้นไปทั้งหมดแล้วก็ Biobase เทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนหนึ่งมาต่อยอดออกไปเช่นทำเป็นแก๊สทำเป็นพลาสติกแพคเกจิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นไอเดียที่ทิ้งไว้ให้แต่ที่ผมจะเอาตัวอย่างเมื่อกี้มาให้ดูสไลด์นั้นขึ้นได้ไหมฮะที่เมื่อกี้อัปโหลดขึ้นมาเป็นแค่หนึ่งบริษัทที่เขาทำเมื่อกี้ผมไปเขาส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองไปเมื่อกี้คือผมขอสไลด์เขาไม่หาให้ไม่ได้เดี๋ยวขยับยังไงฮะอันนี้มันไปทางนี้มากเกินไปนี่เป็นกิจกรรมของบริษัทเลี้ยงสัตว์บริษัทหนึ่งเขาก็เอาดูตรงนี้นะปี55เนี่ยปี55เนี่ยฟาร์มนะคือหมูนะจะเห็นไหม51 60 67 74 81เนี่ยพูดง่ายเป็นแค่อินดิเคเตอร์ให้เห็นว่าถ้าเราจะมาอธิบายตรงนี้ให้มันเล็กลงเนี่ยในห้องเนี้ยเราก็จะเห็นว่าทางเอกชนนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะก็เข้าสู่กระบวนการทำสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีแน่นอนเขาก็ต้องไปเอามานะครับก็จะเพิ่มจำนวนนี่หมูนะฮะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสามารถทำไบโอแก๊สได้เนี่ยมันก็จะมีพลังงานที่เขาประหยัดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเรื่อยๆเป็นเงินการใช้น้ำลดลงแล้วลงมาก็จะเป็นเงินที่เซฟขอโทษเป็นคาร์บอนเซฟนะฮะก็อยู่แค่นี้ตันอีควิวาเลนต์อันนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรท่านมากครับเพียงแต่บอกว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งท่านไปหาได้จากที่อื่นเยอะแยะปตท.หรือน้ำตาลหรืออะไรนะมันก็จะมีคนทำแบบเนี้ยแต่ว่าทำยังไม่สำเร็จก็เยอะก็เริ่มทำก็แยะมันก็จะมีคนค่อยๆทำไปถ้าจะหารายละเอียดนี่ก็คงจะมีเป้าหมายนี่สำหรับคนภายนอกคือมันแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มของตัวเองกับกลุ่มของข้างนอกก็จะทำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทำได้สำเร็จในปีต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะลดคาร์บอนลงหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยมันจะลดพลังงานที่ต้องซื้อขณะเดียวกันก็ลดไอ้บรรยากาศลงนะฮะอากาศร้อนอะไรก็นี่ดีไปหมดแล้วก็ไอ้นี่มันเป็นปลายทางไอ้นี่เป็นตัวสัตว์ใช่ป่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปต้นทางก็ยังมีวิธีทำจากตรงนั้นอีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยณนะตรงนี้มันเป็นทางสองแพร่งที่ระหว่างคนทำอาหารอย่างพวกเราจะต้องไปเพิ่มจำนวนยังไงขณะเดียวกันไอ้คู่แข่งก็คือจากพวกท่านจะเอาตรงนี้ไปเป็นแก๊สหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยเพื่อลดอย่างอื่นลงจะทำยังไงอันนั้นก็จะต้องเป็นโจทย์ที่ฝากเอาไว้ในห้องนี้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาตัดสินทำให้มันสมดุลระหว่าง2ธุรกิจนะจะเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดมาตรการอย่างอื่นลงร้อนหรือสิ้นเปลืองขณะเดียวกันอาหารเราก็ต้องมีเพื่อให้พออยู่ได้แล้วยังต้องแข่งขันกับคนอื่นที่อยู่ข้างนอกนะมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นจิ๊กซอทั้งหมดที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะฉะนั้นเปเปอร์เมื่อกี้นี้สไลด์ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าจะเอาเป็น complete set เลยเนี่ยก็จะส่งมาให้ดูได้ก็ดูละเอียดยิบเลยว่าอาจารย์เขาสตาร์ทดียังไงแต่ตอนจบเนี่ยมันก็
มาขมวดไอ้ตรงที่เราคุยกันทั้งหมดเลยที่เขามองไปที่เขาไปสัมภาษณ์ที่เขาไปอะไรก็ตามมันจะออกมา 3-4 ตัวแรกนั่นเลยปลอดภัยมันคงยั่งยืนยังไงประเทศไทยต้องยึด3ตัวนี้ให้ได้ปัญหาเดียวก็คือเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราจะจัดการกับตัวเองยังไงเท่านั้นเองให้มันอยู่รอดแข่งขันได้เกษตรกรก็อยู่ได้พื้นที่ก็ยังอยู่ได้ป่าก็ยังอยู่ได้คนอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้หมดเลยก็ต้องเป็นปัญหานะฮะที่จะต้องฝากเอาไว้ด้วยบางอย่างครับก็คงจะมีเวลาเพียงแค่นี้ถ้ามีอะไรก็เราคุยต่อได้อีกนิดนึง